กแวร์เฮกันบ้างครับเดวิดเบ็คแฮมเนี่ยถือว่าเป็นไอดอลของหลายๆคนเลยนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในเจ้าพ่อในเรื่องของแฟชั่นแล้วก็ทรงผมวันนี้เราก็เลยจะมาพูดถึงเรื่องทรงผมของเขาแล้วก็วิธีการบอกช่างถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่ทรงผมทุกทรงที่เขาเคยตัดมาพอถ้าเกิดว่าผมทำคลิปทรงผมทั้งหมดที่เขาเคยตัดมาเนี่ยมันก็คงจะมีความยาวของคลิปประมาณ2ชั่วโมงเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็เลยจะมาเลือกทรงผมที่ผมคิดว่าเขาตัดออกมาแล้วดูดีแล้วก็หลายๆคนเนี่ยก็สามารถที่จะเอาไปตัดได้ให้เข้ากับยุคสมัยนี้เพราะแน่นอนว่าทรงผมเขาที่เขาตัดเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่ทุกทรงที่สามารถที่จะเอามาตัดได้ในทุกวันนี้คือในทางเทคนิคแล้วเนี่ยมันสามารถตัดได้แต่ว่าเขาไม่มีใครอยากที่จะตัดเพราะฉะนั้นเช่นเคยนะครับก่อนที่เราจะไปดูกันเนี่ยก็อย่าลืมเลื่อนไปกดไลค์คลิปนี้ผมหน่อยแล้วกันนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมข้างล่างด้วยแล้วกันนะครับว่าลุคแบบดาร์กๆตรงนี้เนี่ยโอเคหรือเปล่าแล้วก็ชอบกันหรือเปล่าโอเคโอเคนะครับทรงแรกเลยที่ผมจะมาบอกก็คือสกินเฮดแน่นอนว่าสกินเฮดเนี่ยเป็นทรงที่คลาสสิกตลอดกาลอยู่แล้วแล้วก็ผมคิดว่าเหมาะมากๆนะครับสำหรับคนที่มีผมบางหรือว่ากำลังเจอปัญหากับผมร่วงอยู่หรือว่าคุณเป็นนักกีฬาที่ออกกำลังกายมากๆเหงื่อออกมากๆเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งทรงเลยนะครับที่สามารถดูแลได้ง่ายๆหรือแม้กระทั่งคุณชอบลุคของมันเนี่ยคุณก็สามารถที่จะตัดได้แต่ว่าผมต้องบอกก่อนนะครับว่าไม่ใช่ทุกคนที่สามารถที่จะตัดผมทรงนี้ได้คือทางเทคนิคแล้วคุณสามารถที่จะตัดได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณมีใบหน้ากลมเนี่ยถ้าเกิดคุณไม่รู้วิธีตัดหรือว่าช่างของคุณตัดไม่ดีจริงๆเนี่ยมันก็จะทำให้ใบหน้าคุณเนี่ยดูกลมมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นทรงนี้เนี่ยมันอาจจะฟังดูง่ายๆหรือว่าบางคนคิดว่าเฮ้ยสามารถที่จะตัดเองได้แค่มีแบบดาเลียนอันเดียวคุณก็แค่ไถมันก็ได้แล้วทรงนี้คือเอาจริงๆแล้วเนี่ยทรงผมทรงนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้แบบยากอะไรเลยถือว่าเป็นหนึ่งทรงเลยนะครับที่ง่ายที่สุดหรือว่าแทบจะง่ายที่สุดแล้วแหละคือถ้าเกิดว่าคุณไม่สามารถที่จะใส่เหลี่ยมใส่มุมลงไปในทรงผมทรงนั้นได้เนี่ยมันก็จะทำให้ใบหน้าของคุณเนี่ยดูกลมมากยิ่งขึ้นหรือว่าดูเหลี่ยมมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นไปได้เนี่ยก็ไปหาช่างเถอะครับแล้วก็ให้เขาทำให้เขากันให้เพราะว่าเมื่อเวลาที่ผมคุณสั้นขนาดนั้นเนี่ยมันก็มีไม่กี่จุดที่คนสามารถที่จะมองเห็นได้และเขาก็สามารถที่จะมองเห็นข้อผิดพลาดที่คุณทำลงไปในนั้นได้แล้วก็เพื่อให้เข้ากับยุคสมัยเนี่ยก็อย่าลืมบอกช่างให้เขากันกรอบหน้าคุณด้วยนะครับเพราะว่ามันจะสามารถช่วยในเรื่องของความบาลานซ์ที่มีอยู่บนใบหน้าของคุณได้ทรงต่อไปเดวิดเบ็คแฮมเคอร์เทนเป็นหนึ่งทรงเลยนะครับที่หลายคนจดจำเขาในช่วงแรกๆที่เขาเริ่มเล่นฟุตบอลเพราะว่ามันเป็นทรงแรกๆเลยที่เขาลงสนามแล้วก็ตัดผมทรงนี้คือทรงนี้เนี่ยในยุค90เนี่ยมันฮิตมากๆแล้วก็ได้หายไปสักพักนึงแต่ตอนนี้เนี่ยมันก็เริ่มกลับมาอีกครั้งนึงแล้วผมเนี่ยก็เพิ่งทำคลิปวิธีการบอกช่างให้ได้ทรงผมทรงนี้ไปเมื่อวันก่อนเองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณยังไม่ได้ดูเนี่ยก็อย่าลืมกดไปดูกันได้นะครับหลังจากจบคลิปนี้ทรงที่3 Texture Fringe ทรงนี้เนี่ยในบรรดาทรงผมของเดวิดเบ็คแฮมเนี่ยอาจจะเป็น1ทรงเลยนะครับที่หลายๆคนจำไม่ได้โดยที่ซ้ำว่าเขาเคยตัดแต่ถ้าเกิดว่าคุณจำได้เนี่ยทรงผมทรงนี้เนี่ยเป็นทรงที่เขาตัดคู่กับภรรยาของเขาแล้วก็เป็นอีก1ทรงนะครับที่ไม่ได้ต้องใช้เวลามากแล้วก็ไม่ต้องใช้ความสามารถของช่างมากมายอะไรเพื่อที่จะให้มันเข้ากับยุคสมัยนี้เนี่ยผมแนะนำให้ตัดผมด้านข้างให้มันสั้นนะครับสั้นพอที่จะเห็นความแตกต่างระหว่างด้านข้างแล้วก็ด้านบนนะครับแล้วเทคนิคสำคัญที่จะได้ทรงผมทรงนี้เนี่ยคือการที่คุณใช้ผลิตภัณฑ์การเซตผมที่มีความเบาแล้วก็มีความด้านอยู่คำว่าเบาของผมเนี่ยคือว่าเบาพอที่จะล็อกทรงผมของคุณให้อยู่กับที่แต่ว่ามันก็ยังมีบางมูฟเมนต์ที่ยังขยับได้ผมทรงนี้เนี่ยแค่ครีมหรือว่าเพรสเนี่ยก็โอเคแล้วนะครับทรงผมที่4 Faux Hawkหลายๆคนคงจำได้นะครับฟุตบอลโลกปี2002หลังจากที่เดวิดเบ็คแฮมเขาตัดไปแล้วเนี่ยมันเป็นทรงที่ฮิตมากๆทั้งในหมู่ของนักฟุตบอลเองทั้งในหมู่ของดารานักร้องหรือว่าเซเลบริตี้หลายๆอย่างคือมันเป็นหนึ่งในทรงที่ฮิตมากๆในยุคนั้นแล้วก็เป็นหนึ่งทรงเลยนะครับที่ผมคิดว่าเขาตัดออกมาได้ดูดีมากๆหลายๆคนเนี่ยสับสนระหว่างทรงนี้กับทรงโมฮอคคือเอาจริงๆเนี่ยมันก็แทบไม่ต่างกันส่วนที่แตกต่างกันก็คือผมด้านข้างคือทรงโมฮอคเนี่ยผมด้านข้างของเขาจะเกรียนหรือว่าจะไม่มีไปเลยแต่โฟฮอคเนี่ยผมด้านข้างของเขาจะสั้นแล้วก็ผมด้านบนเนี่ยจะยาวขึ้นมานิดหน่อยพอที่มันจะเซตขึ้นไปได้เพราะฉะนั้นก็อย่าสับสนเวลาที่จะไปบอกช่างตัดผมของคุณผมแนะนำให้คุณเนี่ยเพื่อความแน่ใจเอารูปไปให้ช่างดูเพื่อคุณจะได้ไม่สื่อสารกันผิดเพราะว่าถ้าเกิดคุณตัดผมออกมาผิดเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรแย่กว่านั้นแล้วและที่สำคัญเนี่ยคือต้องบอกช่างให้เขาใช้กรรไกรตัดเพื่อที่เวลาตัดออกมาแล้วเนี่ยมันจะได้ดูมี texture แล้วก็เซตผมได้ง่ายมากขึ้นด้วยทรงที่5ปอมปดอทรงผมทรงนี้เนี่ยเป็นทรงที่เขาได้ตัดในช่วงท้ายอาชีพการค้าแข่งของเขาแล้วก็ได้แสดงให้หลายๆคนเห็นว่าถึงแม้ว่าคุณจะมีอายุ40เนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าคุณไม่สามารถที่จะดูแลตัวเองแล้วก็ทำให้ตัวเองดูดีขึ้นมาได้คือหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยก็เขาหล่อนี่สำหรับผมเนี่ยผมคิดว่าใช่เขาหล่อแล้วก็ดูดีแต่สาเหตุที่ทำให้เขาเป็นแบบนั้นเนี่ยเพราะว่า
1เขาไม่ได้ปล่อยให้อายุมาเป็นตัวกำหนดแล้วก็2เขาดูแลตัวเองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณกำลังดูคลิปนี้อยู่และคุณอยู่ในช่วง30หรือว่า40แล้วคุณคิดว่าเฮ้ยแล้วไม่เหมาะสมสำหรับทรงผมวัยรุ่นหรือว่าทรงผมใหม่ๆแล้วเราควรที่จะตัดผมแบบทรงอะไรแบบนั้นใช่มันก็มีลิมิตเรื่องอายุคือถ้าเกิดว่าคุณอายุ40 50แล้วคุณจะให้ตัดโมฮอคแล้วทำผมสีแดงเนี่ยมันก็คงจะไม่ใช่แต่คุณสามารถที่จะเลือกทรงผมที่ดูดีแล้วก็เข้ากับอายุคุณได้และไม่ทำให้คุณดูแก่แล้วทรงผมทรงนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งทรงเลยนะครับที่มันจะไม่มีวันหายไปไหนหรือว่าอีกนานแหละกว่าจะหายไปเพราะว่าทรงผมทรงนี้เนี่ยสำหรับผมเนี่ยผมคิดว่าคุณสามารถตัดได้ทุกช่วงอายุคนไม่ว่าคุณจะมีอายุ10ขวบหรือว่าคุณจะมีอายุ90ถ้าเกิดว่าคุณยังมีผมให้ตัดอยู่นะแต่ว่าหนึ่งสิ่งที่คุณควรต้องคำนึงก่อนที่จะตัดผมทรงนี้เนี่ยคือเดวิดแบ็คแฮมเขาไม่ได้ตื่นมาแล้วเขาก็ได้ผมทรงแบบนี้เลยเขาต้องเซตผมทุกๆวันทุกๆวันทุกๆวันเพื่อที่จะได้ทรงผมแบบนี้ถ้าเกิดคุณไม่สามารถที่จะหาเวลา5นาทีหรือว่า10นาทีในการที่จะเซตผมทรงนี้ได้เนี่ยผมแนะนำให้หาทรงใหม่ที่มันเข้ากับไลฟ์สไตล์ของคุณดีกว่านะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากที่จะเป็นพ่อที่เจ๋งหรือว่าดูดีที่สุดในโรงเรียนของลูกคุณเนี่ยหรือคุณอาจจะอยากดูดีไปงานโรงเรียนของลูกอะไรแบบนี้เนี่ยทรงผมทรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีเลยนะครับแล้วมันก็จะทำให้คุณเนี่ยดูเด็กลงหรือถ้าเกิดว่าตอนนี้คุณอยู่ในช่วงของต้นวัยรุ่นเนี่ยเช่นช่วงอายุ13 14 15 16เนี่ยทรงผมทรงนี้เนี่ยมันจะทำให้คุณดูมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นแล้วก็ดูน่านับถือมากขึ้นสำหรับทรงผมทรงนี้เนี่ยง่ายๆคุณก็แค่เดินไปบอกช่างให้ตัดทรงปอมปดอหรือถ้าเกิดว่าช่างแถวบ้านคุณเขาไม่รู้จักปอมปดอเนี่ยก็บอกให้เขาไว้ผมข้างบนให้มันยาวแล้วก็ตัดผมด้านข้างแล้วก็ด้านหลังให้มันสั้นแล้วก็บอกให้เขาตัดไล่ระดับส่วนผมข้างบนนะครับเริ่มจากข้างบนของด้านหน้าสุดเนี่ยเป็นส่วนที่ยาวที่สุดไล่ลงไปเรื่อยๆไปจนถึงส่วนที่สั้นที่สุดก็คือข้างบนของผมตรงนี้โอเคหรือง่ายๆก็คือเปลี่ยนช่างแล้วก็ไปหาช่างที่เขารู้จักแล้วก็สามารถที่จะตัดทรงนี้ได้ทรงที่6 Massive Quiff ทรงนี้เนี่ยหลายๆคนคงเคยเห็นในแคมเปญของ H&M สำหรับผมเนี่ยเป็นทรงที่เขาตัดออกมาแล้วได้ดูดีที่สุดแล้วก็เป็นทรงที่ผมชอบมากๆทรงผมทรงนี้เนี่ยมันคล้ายกับพอมพาดอร์มากๆต่างกันตรงที่ว่าด้านข้างของเขาเนี่ยจะสั้นกว่านะครับอาจจะเป็นสกินเฟดหรือว่าอาจจะเป็นเบอร์1หรือว่าเบอร์2แล้วก็ผมแนะนำให้คุณเนี่ยบอกช่างว่าให้ใช้กรรไกรตัดนะครับเพื่อที่มันจะได้ดูธรรมชาติมากกว่าแล้วก็ดูมีความไล่ระดับลงมามากกว่านะครับแล้วทรงนี้สำหรับคนที่มีใบหน้ากลมเนี่ยมันจะทำให้ใบหน้าของคุณเนี่ยมีความเหลี่ยมขึ้นมาได้แล้วก็ดูกลมน้อยลงทรงสุดท้ายทรงที่7ทรงผมยาวทรงนี้เนี่ยเป็นทรงที่เขาเพิ่งไว้มาไม่นานมานี้เองทรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ชอบไว้ผมยาวหรือว่าชอบลุคของล็อกเกอร์ชอบลุคของล็อกสตาร์อะไรแบบนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งทรงเลยนะครับที่น่าสนใจทรงผมทรงนี้เนี่ยเอาจริงๆมันก็ขึ้นอยู่กับใบหน้าของคุณด้วยแล้วก็โครงหน้าของคุณด้วยถ้าเกิดว่าคุณมีโครงหน้ากลมเนี่ยผมก็ไม่แนะนำเลยนะครับแล้วก็ออกให้ห่างกับทรงผมทรงนี้เลยดีกว่าถ้าเกิดว่าคุณมีไอเดียอยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับทรงผมของใครอีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกผมข้างล่างแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยจะทำคลิปออกมาให้ดูแล้วถ้าเกิดว่าคุณชอบคลิปนี้เนี่ยก็กดไลค์กดแชร์ไปเพื่อนๆได้ดูกันด้วยแล้วกันนะครับแล้วถ้าเกิดว่าคุณสนใจหรือว่าอยากที่จะดูแลอยากที่จะพัฒนาทรงผมของคุณเนี่ยก็อย่าลืมกด Subscribe ช่องของผมด้วยแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าคุณยังไม่ได้กดคุณจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงโอเคนะครับแล้วถ้าเกิดคุณมีข้อสงสัยมีคำถามหรือว่าอยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์บอกผมข้างล่างได้เช่นเดียวกันนะครับขอให้ทุกๆคนมีวันที่ดีบาย